สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลากับผมในวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่กระหายหิวทางของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าผู้ที่กระหายหิวพระองค์จะทรงเติมให้เต็มวันนี้ผมขอพระบิดาของสวรรค์นะครับมาเติมท่านที่เต็มด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่พี่น้องจะได้รับอาหารที่ดีและพี่น้องจะมีกำลังแข็งแรงและเป็นพระพรแก่ญาติพี่น้องและคนมากมายนะครับแล้วพบกันในคำสอนนะครับสวัสดีครับก่อนที่ผมจะสอนพระวจนะของพระเจ้า Bevor ich heute anfangen zu predigen อยากจะอธิบายความในใจให้ฟังนิดนึง Möchte ich euch was in mir drin noch weitergeben ทำไมมันอยู่ดีมันดังขึ้นมา ผมอยากจะอธิบายว่าพระเจ้าทรงสั่งให้ผมทำอะไร Ich möchte euch erklären wasGott mir für Aufgaben gegeben hat. แล้วก็อยากที่จะให้ผู้นำในคริสตจักรนั้นเข้าใจถึงหัวใจของผม Ich möchte auch Pastoren erklären, dass ihr versteht, was in mir drin ist. พระเยซูบอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ Jesus sagt, ich soll rausgehen und über ihn verbreiten. Letทั่วโลกนี้แล้วก็สอนเขาทั้งหลายสิ่งที่เราสอนเจ้า Ganze Welt lehre was mir beigebracht hat möchte dass ich euch weitergeben แสดงว่าพระเยซูเห็นว่าการสอนพระวจนะนั้นสำคัญมาก Weil Jesus sieht wie wichtig ist Lektion zu geben พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความมีระเบียบ Gott ist der sehr ordentlicheและที่จริงแล้วคนในโลกเนี่ยเขาก็เอาหลักการของพระเจ้ามาใช้ weil wir also normale Menschen benutzen auch also führen ihren Leben auch durch Bibelteil เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีระเบียบเราก็ควรจะมีระเบียบ weil Gott so ordentlich ist müssen wir auch ordentlich sein ผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตในคริสตจักรกันนะครับเป็นเหมือนกับชีวิตในบ้านหรือในโรงเรียน Ich möchte unseren Leben wie eine Gemeinde vergleichen oder Schule ถ้าท่านมีลูกเนี่ยท่านจะสังเกตว่า Wenn du Kinder hast dann siehst du ท่านสอนลูกของท่านทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น Dass du deine Kinder auch so langsam step by also langsam Schritt für Schritt beibringst สอนลูกของท่านว่าจะรับประทานอาหารยังไงwie deine Kinder essen sollen เดินยังไง wie man läuft ต้องไปห้องน้ำ und wie auf die Toiletten geht ไม่ใช่ฉี่รถบนพื้น und nicht einfach Wasser lassen ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า toilet training man sagt toilet WC Übung แล้วก็สอนให้เขาแต่งตัว und wie man sich verkleiden also anziehen สอนให้เขาถูฟัน wie man Zähne putztสอนให้เขาอาบน้ำ oder duschen และในที่สุดสอนให้เขาไปโรงเรียน und zum Schluss wie man in der Schule geht เห็นไหมครับชีวิตมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นระบบระเบียบสอนทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น ihr seht auch Leben ist ein Schritt für Schritt zum Beibringen พอผมจบชั้นมัธยม und als ich Mathejum Sekundarschule beenden habe ผมเข้ามหาวิทยาลัยเรียนที่จะเป็นนายแพทย์Ich kam nach der Oberstufe kam ich zum พอผมเข้าไป Universität zum Mediziner werden พอผมเข้าไปมหาวิทยาลัยปั๊บเนี่ยนะครับผมไม่ได้อยู่ดีๆไปเปิดสมองผ่าตัดคนไข้เปิดสมองทันที Nachdem ich studiert habe konnte ich nicht sofort Gehirn eröffnen ผมจะต้องเรียนอะไรก่อนครับผมจะต้องเรียนวิชาเคมี Chemistry Ich müsste zuerst ChemieStudieren. ผมจะต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับ botany. botany คือเกี่ยวกับต้นไม้ und auch Wirtschaft also mit Baum was mit Bäumen zu tun hat Natur ผมต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายที่เรียกว่า anatomy und auch anatomy แล้วก็เรียนวิชาสรีระวิทยาเรียกว่า physiology und auch Physik แล้วผมก็ต้องไปผ่าศพUnd ich müsste die Leiche ausschneiden. นักเรียนแพทย์ทุกคนต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขั้นพื้นฐาน Alle Mediziner müssen zuerst
Schritt für Schritt lernen, das nennt man basic. และในที่สุดด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานเหล่านั้นก็สามารถเริ่มไปดูคนไข้ได้ Und durch das kann man zum nächsten Schritt gehen, dass man Patientenkontakt hat. พอไปดูคนไข้ปีแรกก็ฝึกเขาเรียกว่าประวัติ history und erste Jahr muss man Persönlichkeit von Patienten vertiefen แล้วก็ฝึกตรวจร่างกายว่าจะฟังปอดยังไงฟังหัวใจยังไงฝึก auch körperliche Kontrolle wie zum Beispiel wie man Lunge zuhört oder Herz ถ้ายังตรวจร่างกายไม่เป็นก็ผ่าตัดสมองไม่ได้ wenn du das nicht kannst kannst du nicht operierenเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยในระบบในโลกเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบมากเลยเป็นขั้น Siehst du auch wie auf dieser Welt man geht Schritt zu Schritt และหลักการเดียวกันนั้นก็อยู่ในคริสตจักรเหมือนกัน Und das gleiche ist auch wie in der Gemeinde แต่ปรากฏว่าบางทีคริสตจักรไม่เอามาใช้ Aber in der Gemeinde praktizieren wir das nichtคนเดินเข้ามาในโบสถ์ก็แค่มาเรียนพระคัมภีร์หนังสือแมทธิวพูดว่ายังไงหนังสือลูกาพูดว่ายังไง Die Mitglieder kommen rein und hören nur zu wie es in Matthäus Lektion ist oder in Lukas แต่ไม่มีการเรียนเป็นระบบระเบียบจากกอไก่ขอไข่ A B C Aber man geht nicht so Alphabet hinein so damit gemeint vertieft ทำให้คริสเตียนนั้นไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งได้เพราะไม่มีพื้นฐานอะไรเลย Das Christen nicht so stark aufwächst, weil es gar nichts anfängt, also von Anfang an anfängt. ดังนั้นเมื่อผมเริ่มคริสตจักรใหม่ๆที่ Seattle Weshalb als ich in Seattle neue Gemeinde eröffnen? เนื่องจากผมพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ Weil ich Thailändisch spreche und Englischผมก็เริ่มเขียนบทเรียน A B C เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Ich habe als erst A bis Z geschrieben in English und in Thailändisch แล้วก็เขียนบทเรียนลึกขึ้นจนขนาดระดับผ่าตัดสมองได้ Und ich habe es vertieft, dass man zum Doktortitel führen kann แล้วก็ทำคำสอนเป็นเสียงออกมาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตให้คนฟังตั้งแต่ A B C D ขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นผู้นำในคริสตจักร Und ich habe so viele Video aufgenommen, dass es von Anfang bis zum Z aufstieg. แล้วผมก็ตั้งระบบว่าสมาชิกทุกคนที่เข้ามาต้องเริ่มจาก A B C ทุกคน Und ich habe eine Regel, die neue Mitglieder müssen von Anfang an anfangen, also von A bis Z.ผมเพิ่งไปเปิดโบสถ์ที่เวอร์จิเนีย Ich habe neue Gemeinde eröffnet in Virginia ผมสั่งสบอที่นั่นบอกว่าให้เอาคำสอนขั้นพื้นฐานมาสอนทุกคนและให้ทุกคนไปฟังซีดีเรื่องพื้นฐานให้หมด Und ich habe die Aufgaben gegeben, dass sie von neu anfangen von Anfang an von CD bis zum Lektionen in Internet พอสมาชิกใหม่เข้ามาทุกคนต้องเริ่มจากกอไก่ขอไข่ขอขวดWenn neue Mitglieder hineinkommen, müssen die von A, B, C anfangen. พอจบนั้นก็เรียนชั้นต่อไปลึกขึ้น Wenn man bei einer Lektion fertig ist, muss man weitergehen, vertiefen und noch weiter vertiefen. และผมเอาจริงเรื่องนี้มากขนาดผมจะเอาPastor Helmut ไปอยู่อเมริกากับผมเป็นเวลา3เดือน Und ich habe es mir sehr ernst genommen, dass ich möchte einen Pastor aus Deutschland mitnehmen in Amerika zum 3 Monate zu mir das auf Deutsch zu übersetzen. ผมยอมจ่ายเงินให้ Pastor Helmut ช่วยแปลคำสอนของผมออกมาเป็นภาษาเยอรมัน Ich würde für Pastor Helmut bezahlen für ein Flugticket, damit er zu mir nach Seattle kommt zum Übersetzen. แล้วเมื่อเขาไปอยู่ที่ Seattle นั้นผมก็จะนั่งอยู่ในวิดีโอสตูดิโอและอัดคำสอนใส่เข้าไปใน YouTube. Und wir werden sehr professionell aufnehmen für YouTube Video. เพื่อว่าสมาชิกในแต่ละคริสตจักรเช่นพอสมาชิกเข้ามาสบบอกไปฟังชุดนี้ใน YouTube ให้หมด Zum Beispiel für jede Gemeinde, wenn eine neue Mitglieder kommt, müssen die von neu anfangen. Alle
Video anschauen zuhören. ถ้าผมพูดภาษาดอยช์ได้ผมคงทำเองแล้ว Wenn ich Deutsch sprechen kann würde ich auch selbst machen. แต่ผมพูดไม่ได้ผมต้องยืมตัว Pastor Helmut ไปทำ Aber leider nicht deshalb muss sollte doch Pastor Helmut unterstützen. ผมซีเรียสมากเกี่ยวกับการสั่งสอนสร้างคนของพระเจ้าให้แข็งแรง Ich nehme mir sehr persönlich wie man meine Mitglieder oder Gottmitglieder zu unterstützen dass sie aufwachsen mit starken Untergrund ถ้าทางโรงเรียนแพทย์ไม่ฝึกผมแบบนั้นป่านตอนนี้ผมคงเป็นหมอไม่ได้ Wenn in der Schule mir nicht so beibringen könnte ich heute nichtArzt werden. Warum Christen so viel in der Welt nicht wachsen und schwach sind? Weshalb sind die meisten Christen nicht stark aufwachsen im christlichen Geist? Hauptgrund 1 in vielen Hauptgründen ist das System in Education oder in der Lehren von 1, 2, 3, um stark zu sein. Weil es in die eine Gemeinde kein System haben, wie man sieIn Glauben verstärken. ถ้าพี่น้องสังเกตตอนนี้ที่ผมมาเยอรมันและสวิสผมมาสอนพวกพื้นฐานหมดเลย Wenn also ihr seht meistens wenn jedes Mal wenn ich in der Schweiz und Deutschland komme lehre ich euch von basic basis. เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่คริสตจักร Damit es eine starke Fundament ist.และที่ต้องทำเป็นภาษาเยอรมันเอาจริงเอาจังมากเธอมาอัดวิดีโอเสียเงินเยอะแยะเลยนะครับซื้อเครื่องมือเนี่ยเสียเงินเยอะมาก Für die Material muss man auch sehr viel bezahlen เพราะว่าผมเห็นแก่ลูกของท่านสามีของท่านหรือว่าคนท้องถิ่น Weil ich an euch denke an eure Familien und auch an Mitglieder von die Gemeinde เมื่อสามีภรรยาคู่นั้นที่Deutschland บอกว่าจะไปเปิดโบสถ์นะครับ Die Ehepartner die sie gesagt haben sie möchten eine Gemeinde aufbauen in Deutschland ทันทีเลยผมเอา memory stick ใส่คำสอนทั้งหมดให้ใส่คำสอนทั้งเสียงและคำสอนที่เป็นกระดาษให้เอาไปเลยจะได้ไปศึกษาแล้วไปสอนต่อ Dann habe ich sofort eine stickweitergegeben mit voller Videos und auch Lektionenแล้วผมจะทำไปเรื่อยๆเป็นพันๆคำสอน Und ich werde es weiter tun bis über tausende Videos จากกอไก่ขึ้นไปจนถึงคนที่เป็นระดับผู้นำสามารถเรียนได้ Wir fangen von A an bis zum Z bis zum Leiter พูดง่ายๆคือคริสตจักรเป็นโรงเรียนพระคริสตธรรม Einfach zum erklären ist Gemeinde ist wie eine Schule für Christliche ท่านไม่ต้องไปโรงเรียนพระคริสตธรรมท่านเรียนในคริสตจักรของท่าน Ihr müsst nicht in der Schule gehen zum lernen sondern ihr könnt auch in die Gemeinde lernen ใครขยันมากก็เรียนไปมาก Wer fleißig ist kann auch mehr lernen free gratis ไม่ต้องเสียเงิน Und ihr müsst nicht bezahlen เดี๋ยว Pastor Helmut จะบินไปต้นเดือนมิถุนา Pastor Helmut ต้นเดือนมิถุนาจูน Anfang Juni wird Doktor Pastor aus Deutschland in Seattle fliegen โบสถ์ผมเองเนี่ยเอาเรื่องนี้เอาจริงจังมากเพราะเขาไปนะครับผมต้องหารถใช้เขาใช้หาบ้านให้เขาอยู่ผมต้องจ่ายเงินหมดเลย Es ist nicht einfach weil ich muss alles Unterhalt und Unterkunft bezahlen für ihn auch für Benzin und auch Wohnungท่านเห็นหรือยังว่าผมเอาจริงเอาจังกับคนพูดภาษาเยอรมันขนาดไหน Seht ihr ich meine es sehr ernst für ihr Deutsche die deutsche Sprache spricht ผมไม่ได้มาทำโบสถ์เล่นๆ Ich mache keinen Spaß ผมต้องการสร้างโบสถ์ที่แข็งแรงในประเทศเยอรมันและสวิส Ich möchte eine starke Gemeinde aufbauen für Deutschland und auch für Schweiz และคริสตจักรจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีคำสอนที่ดี Gemeindewird dann sehr stark sein wie ein Metall ist damit dass ihr auch durch gute Lehre lernt และก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ und mit heiligen Geist และมีความรัก und mit Liebe ดังนั้นคืนนี้ที่ผมจะสอนนั้นเป็นเรื่อง ABC
Und heute möchte ich euch beibringen, wie man A B C lernt. อาจจะ A B C สำหรับผมแต่อาจจะไม่ A B C สำหรับท่าน Es ist vielleicht A B C für mich, aber vielleicht nicht für euch. เพราะท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน Weil ihr das noch nie gehört haben. ผมก็ไม่รู้มีเวลามากแค่ไหน Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. ถ้าสอนไม่จบก็มาสอนต่อ Wenn wir nicht fertig sind, können wir nächste Mal noch weiter.คืนนี้ผมอยากจะสอนไม่ใช่เทศนะครับจะสอน Heute möchte ich lehren und nicht predigen จะสอนว่าทำไมเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่คริสเตียนทุกคนต้องอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่น Was ist genau das Wille von Gott warum alle Christen in einer Gemeinde sein muss หลังจากที่เรารับเชื่อพระเยซูทำไมเราไม่นั่งอยู่บ้านดูโทรทัศน์ดูคำเทศที่บ้าน Nachdem du Jesus zu dich empfangen hastweshalb kannst du nicht weiter Fernseh schaust und deine Freizeit genießen? Jetzt in YouTube gäbe es sehr viele Videos zum Lernen. Kann es auch so sein, dass du zu Hause bleibst und YouTube-Video zuhörst und nicht in die Gemeinde gehst?เป็นไปได้ไหมหรือว่าถูกต้องไหมที่เราบอกว่าฉันกับพระเจ้าเท่านั้นฉันจะไปพบพระเจ้าที่ยุงเฝ้ายก Oder ist es richtig so, dass du Gott begegnest in Jungfraujoch? ฉันจะไปพบพระเจ้าที่ Zürichsee Oder in Zürichsee Gott begegnen? ฉันจะนั่งเรือออกไปแล้วก็พบพระเจ้าที่กลางทะเลสาบ Oder Schiff fahren, dass du Gott dorthin begegnestแล้วก็มีสวานใช่ไหมเรียกสวานสวานลอยไปลอยมาอยู่รอบข้าพเจ้ามีหานหงเรียกหงสวาน oder dass du dorthin gehst und es gäbe sehr viel Schwan ก่อนที่ผมจะสอนผมขอพูดนิดนึงนะครับทุกสิ่งในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเรามีเขาเรียกว่าแมนนูเอลคู่มือว่าจะทำอย่างไร Wir brauchen in unserem christlichen Leben eine Anweisung. พระเจ้าให้คู่มือเรา Gott gibt dir ein Buch. คู่มือนั้นคือพระคัมภีร์ Das Buch ist die Bibel. พระเจ้าเขียนในพระคัมภีร์บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าGott hat in der Bibel geschrieben, alles was in der Bibel steht, ist das, was von Gott drin ist. Wie du weiter lernen kannst und wie du den Fehler korrigieren kannst. Und ob r umคนของพระเจ้า und wie du deine Mitglieder ให้เป็นคนที่ดีขึ้น erziehen kannst, dass sie aufwachsen ดังนั้นคริสตจักรจะต้องเอาพระคัมภีร์มาสอน deshalb müssen Gemeinde Bibel benutzen zum Lehre และพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เชื่อฟังพระวจนะหรือพระคัมภีร์จะมีพระพรของพระเจ้า und Gott sagt, wer gehorsam istbekommt Salbung. ผมพิสูจน์มาแล้วเป็นเวลา37ปีว่าผมมีพระพรเพราะผมเชื่อฟังพระคัมภีร์ Ich habe es erlebt seit über 30 Jahren durch dass ich Segnung bekommen. หนังสือกิจการบทที่2ข้อ41และข้อ47 In der Apostelgeschichte 2 Vers 41 und 4741บอกว่าคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มประมาณ 3,000 คน Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3,000 Seelen hinzugetan.ข้อ47บอกว่าทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุกๆวัน In 47 sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu
die gerettet wurden. หนังสือกิจการนั้นพูดถึงคริสตจักรยุคแรก In die Apostelgeschichte spricht über die erste christlichen Zeiten. พระคัมภีร์เขียนชัดเจนบอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเข้าไปสมทบกับคริสตจักร In Bibel steht es ganz genau, wer gläubig ist, unterstützt diejenigen in die Gemeinde. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าต่างคนต่างอยู่ตามบ้านแล้วไม่ยุ่งกันไม่มาสัมพันธ์กัน Es steht nicht, wer gläubig ist, jeder lebt für sich selber. Man hat keine Beziehungen. ทุกคนที่เชื่อไปรวมกันที่คริสตจักร Die Gläubigen sammeln sich in eine in die Gemeinde. เกิดเป็นชุมชนขึ้นมา Und es gibtDas wäre eine Gruppe. ผมจำได้ว่าผมรับเชื่อพระเยซูวันเสาร์ที่กรุงเทพ Ich kann mich erinnern, am Samstag habe ich zum ersten Mal christliche religiös empfangen. วันอาทิตย์เช้าวันแรกสุดหลังรับเชื่อผมตื่นขึ้นมาผมพูดกับอาจารย์ดา Und ein Tag später, nachdem ich religiös gewechselt habe, เราไปโบสถ์กันเถอะHabe ich zu meiner Frau gesagt, gehen wir in die Kirche. ผมไม่เคยไปโบสถ์มาก่อนเพราะเป็นพุทธ Ich bin noch nie in die Kirche gewesen, weil ich Buddhistin war. และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยขาดโบสถ์ยกเว้นป่วยหรืออะไรอย่างนี้ Und seit ersten Tag habe ich bis heute nie eine Kirche verpasst, außer wenn ich krank war. พระเจ้าบอกผมว่าสำคัญมากที่เจ้าต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรUnd Gott sagt, du bist sehr wichtig, du bist ein wichtiger Teil in die Gemeinde. พระเจ้ารู้ว่าถ้าเราไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเราจะหลงหายง่ายๆ Mein Gott weiß, wenn du nicht in die Kirche gehst, kannst du dich verloren. เพราะเมื่อเราไปคริสตจักรนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับคริสตจักรเป็นเหมือนกองทหาร Weil wir gehen in die Gemeinde wie ein Soldat. คริสตจักรเป็นเหมือนบ้านหรือครอบครัวGemeinde ist wie Familie oder ein Wohnschaft. เมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าครอบครัวเนี่ยเราฝึกลูกเราให้ไปใช้ห้องน้ำให้อาบน้ำให้แต่งตัวถูฟัน Vorher habe ich über Familien besprochen, wie man deine Kinder beibringt, wie man anzieht, wie man Zähne putzt oder duschen. จำได้ตอนเด็กๆผมกินข้าวนะครับคุณพ่อบอกตอนอายุห้าขวบคุณพ่อบอกว่าต้องกินให้หมดจาน Als ich fünf war, hat mein Vater mir beigebracht, dass ich muss mein Essen auf den Teller fertig essen. แล้วคุณพ่อบอกอย่าตักเนื้อชิ้นที่ดีที่สุดเก็บชิ้นที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่น Und hat mir beigebracht, wie man Essen zunimmt, also das beste Stück soll man lassen für andere Menschen. 5 ขวบยังไม่เคยลืมคำพูดของคุณพ่ออันนั้นเลยSeit dorther mit 5 Jahren alt habe ich bis heute nicht vergessen. ตอนเด็กๆผมกลัวผี Und wo ich klein war, habe ich Angst vom Geist. ผมต้องนอนเปิดไฟ Ich musste mit Licht schlafen. คุณพ่อเดินเข้ามาบอกเวลานอนต้องปิดไฟ Und mein Vater kam rein und sagt, wenn du schläfst, musst du Licht ausschalten. Ja, 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 ja. Ja. Papa, ja, ja. เห็นไหมผมยังไม่ลืมเลยเนี่ยปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ห้าขวบยังไม่ลืมคำสั่งของพ่อ Mit fünf habe ich heute immer noch nicht vergessen, was befehlt hat. เด็กที่วิ่งตามถนนแล้วไม่มีบ้านไม่มีใครสั่งสอน Kinder, die auf die Straße rennt und keine Wohnung hat und keine Eltern hat, die es beibringt.เรามาอยู่ในคริสตจักรก็เป็นบ้านจะมีพ่อแม่สั่งสอนเราWir in der Gemeinde haben so wie Eltern, die uns beibringen. ตอนผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมเป็นลูกตัวเล็กๆเด็กๆถูกคนสั่งสอน Als ich neu war, war ich wie eine kleine Kind, die es zuhört, was mir meine Eltern sagt. ตอนนี้ผมกับจันดาโตขึ้นแล้วเป็นคริสเตียนมา37ปีตอนนี้ผมเป็นพ่อแม่มาสั่งสอนลูก Jetzt bin ich und meine Frau wie Eltern.Nach 37 Jahren sind wir wie Eltern und unsere Kinder beibringen. ภาษาไทยเขาเรียกว่าวัฏจักร vicious cycle วัฏจักรไม่รู้ cycle of life. Auf Thailändisch vergleicht man wie eine Zirkulation. Es ist wie ein Circle. ท่านเป็นเด็กถูกสั่งสอน Als du
Kind bist, wirst du von Eltern gelehrt. ท่านโตเป็นผู้ใหญ่แต่งงานมีลูกท่านสอนลูก Wenn du aufwachst, wenn du geheiratet hast, dann hast du Kinder, dann lernst du die weiter. แล้ววันหนึ่งท่านก็แก่แล้วก็ตายไป Und eines Tages wirst du alt und sterben. ลูกท่านก็โตขึ้นมาสอนลูกของท่านไอสอนหลานของท่าน Werden denen ihre Kinder weiter lehren.คริสตจักรก็เป็นแบบเดียวกัน Eine Gemeinde ist dasselbe ปัจจุบันนี้เราก็เรียนจากเปโตรเปาโลปู่ย่าตายายของเรา Jetzt lernen wir von Petrus und Paulus von unsere Urgroßeltern ดังนั้นชีวิตคริสตจักรสำคัญมาก Deshalb ist die Gemeinde sehr wichtig เพราะที่นั่นเราจะถูกสั่งสอน Weil dort wirst du lernen นอกจากนั้นคริสตจักรเป็นกองทัพUnd außerdem ist auch eine Gemeinde wie Soldat. พอเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเราก็จะถูกสอนว่าต่อยยังไง Wenn du in eine Gemeinde bist, weißt du wie man boxen. เตะยังไง Wie man kicken. ศอกยังไง Wie du mit Ellenbogen schlagen kannst. ใช้โล่ยังไง Oder wie du โล่ Wie du dich beschützen kann mit Schild.เพราะเรามีศัตรู Why do find the hast นั่นคือมารซาตาน Und das ist Dämonen และระบบของโลกนี้ Und das ist System aus dieser Welt ถ้าเราไม่อยู่ในคริสตจักรเราก็ไม่เคยถูกฝึกให้สู้ Wenn du nicht in eine Gemeinde bist kannst du dich nicht wehren wie man Dämonen beichen พอมารซาตานมาตบหน้าเราแล้วก็ Wenn Dämonen dich ohrfeigen dannKippst du แต่ถ้าเราถูกฝึกเป็นทหารในคริสตจักร Aber wenn du lernst wie man dich beschützen kann wie ein Soldat พอมารซาตานตบมา Und wenn du eine Ohrfeige kassiert เรารับ Und dann kannst du dich gerade beschützen Und มันก็ล้มลงไป Dann kippt der Dämon zusammen พอมันจะมาแตะลูกเราUnd wenn der Dämon deine Kinder berühren will, und du beschützt deine Kinder, und kick den Dämon weg, wird unsere Kinder auch beschützt. Alle Christen müssen sich wissen, wie man wehren, wie ein also geistlicher Soldat. Nein, du kannst am Mündig sein.Machen alle so. In der Bibel steht, wir sind Soldaten von Christen. In der Kirche wir lernen, wie man aufwacht mit unseren Seelen. Damit Gott uns dienen, damit Gott uns befehlen können. Wir wurden gelernt, wie man Soldat praktiziert, damit wir Krieg siegen können und auch uns selbst beschützen können und auch deine Mitglieder beschützen können und auch deine Enkelkinder beschützen kannst.Das ist deshalb, du in die Gemeinde gehen musst. In der 1. Johannes 1, Vers 3. ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะร่วมสามัคคีธรรมกับเราแท้จริงเราทั้งหลายร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดากับพระเยซูคริสต์Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In der Bibel sagt über Gemeinschaft. Es bedeutet sich Gemeinschaft. ผมเดาถูกไหมฮะ Gemeinschaft ภาษาสามัคคีธรรม โอเค พระคัมภีร์สั่งบอกว่าให้เราสามัคคีธรรม In der Bibel steht, wir müssen uns gemeinsam zusammensitzen. คือคริสเตียนต้องมาใช้ชีวิตด้วยกัน Weil Christen sollen ihren Leben gemeinsam erleben. มา
รับใช้ด้วยกัน und auch miteinander unterstützen มาช่วยเหลือกัน und auch Gott dienen มาทานข้าวด้วยกัน und auch zusammen essen ออกไปรับใช้ด้วยกัน gemeinsam Gott dienen draußen gehen ใช้เวลาด้วยกัน Zeit miteinander verbringen พระเจ้ารู้ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ weil Gott weiß du kannst nicht allein sein ถ้าอยู่คนเดียวเราจะเสียเปรียบ wenn du allein bist wirst duผมจำได้ว่าเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะอ่อนแอ Wenn du allein bist bist du kraftlos ผมจำได้ว่าเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง Ich kann mich erinnern als ich einen Film geschaut habe มีคนอเมริกันประมาณ10กว่าคนนะครับเครื่องบินตกอยู่ที่ Alaska And es gäbe Flugabstürzung in Alaska แล้วพวกเขาพอลงไปถึงพื้นดินปั๊บสิ่งแรกที่เขาทำคือจุดคบเพลิงหรือจุดไฟจุดคนที่ไปตกเครื่องบินตกที่อลาสก้ากลุ่มคนเหล่านั้นรีบจุดคบเพลิงเลยจุดไฟขึ้นมาFeuermann ist dann sofort angekommen Nein Feuer ทำไฟขึ้นมาใครคะทำไมคนสิบกว่าคนนั้นAlso, ein Flugzeug ist abgestürzt und dann haben die Passagiere, die überlebt haben, ein Feuer angezündet, weil sie überleben können. Okay. Und dann sind sie in eine Gruppe. Das ist was Wahrheit.Das ist was wirklich geschehen ist. พอตกกลางคืนพวกสุนัขจิ้งจอกวูฟเข้ามาเป็น10ตัว Und über 10 Wolf ist zu denen ihren Gruppen gekommen. แล้วพวกเขาก็เอาไฟเนี่ยถือไว้แล้วก็ยืนกันอยู่ด้วยกัน Und die mit also Passagier haben Feuer angehalten und in der Mitte als Kreisel gestanden und haben sich geschützt.พวกสุนัขป่าก็ยืนมอง Und die Wölfe haben so aggressiv angeschaut แต่ไม่กล้าเข้ามา Aber würden nicht reinkommen ด้วยเหตุผล2ประการ weil zwei Punkte 1คือมีไฟ weil sie Feuer haben 2ก็คือเขาอยู่รวมกัน Und weil sie in eine Gruppe sind พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเจ้า2คนยืนอยู่ด้วยกันเจ้าจะไม่ล้มง่ายๆ In der Bibel steht wenn du zu zweit bist also kannst du nicht kraftlos sein พระคัมภีร์บอกว่าเชือก3เกลียวก็คือมีเชือก3เส้นอยู่รวมกันไม่สามารถขาดง่าย Wenn drei Knoten kannst du sie nicht leicht zerstören Drei Zeilen kannst du sie nicht leicht zerstören das ist das Vergleich เมื่อคนมาอยู่รวมกันนั้นมารซาตานทำอะไรยากมาก Wenn du in der Gruppe bist, kann Dämonen dich schwierig zerstören. และ10กว่าคนนั้นที่อลาสก้านะครับทุกครั้งที่มีใคร1คนนะครับเดินออกไปฉี่ไป empty bladder. Wenn aus dieser Geschichte, wenn einer von denen ihren Gruppen möchten Toiletten gehen, คนนั้นถูกฆ่าทันที Dann istDieser Mensch sofort wurde umgebracht. พวกสุนัขโดนฆ่าจากใครคะโดยสุนัขจิ้งจอก Durch Wölfe. สุนัขจิ้งจอกก็มาคอยดูว่าใครจะหลุดออกไปทีละคนทีละคนแล้วก็ฆ่าทีละคน Und Wölfe beobachtet, wer rausgeht von der Gruppe, also wird diese Person sofort gefressen. และในที่สุดเหลือคนสุดท้ายเขาก็ตาย Und als letzt istHat eine überlebt, aber er ist auch gestorben. Wenn du dich zusammenhältst, habt ihr Kraft. Aber wenn du dich trennst, wirst du von Dämonen zerstört. Wenn du dich trennst, wirst du von Dämonen zerstört. Wenn du dich trennst, wirst du von Dämonen zerstört. Ich würde euch gerne das Video zeigen, also morgen.อยู่ใน YouTube ภาพยนตร์อยู่ใน YouTube The film is in YouTube เ
ชื่อว่า The Battle of Kruger Es heißt The Battle of Kruger ในเรื่องนั้นนะครับมีฝูงวัวป่านะครับกำลังเดินไปด้วยกัน In diesem Film gäbe eine viele Wildtiere, Wildkühe, gibt sehr viele von die. Es gibt große und auch kleine. Und das ist eine Sache, die wir in Afrika filmen. Das ist was wirklich geschehen ist. Und er hat sich in einem anderen Film gesehen, wo er sich aufhält. Dann filmt dieser Kameramann zum anderen Ort und sieht, wie die Leute runter und zuschaut. สิงโตประมาณ 4-5 ตัว Circa 4 bis 5 Löwe. และในภาพยนตร์นั้นมีลูกวัวตัวนึงเดินตามไม่ทันอยู่ข้างหลัง Und in diesem Film sieht man, wie der kleine Kühe hinterherlaufen und konnte nicht mit in die Gruppe reinlaufen. พอสิงโตเห็นมันวิ่งมาเร็วมากแล้วก็เข้าไปจับไอตัวลูกตัวนั้น Und als Löwe gesehen hat, ist es sehr schnell gerannt, um diese kleine Kalb empfangen. ลูกวัวก็พยายามหนีตกลงไปในน้ำ Und der kleine ist heruntergefallen im einen Fluss. พอมันตกลงไปในน้ำก็มีครอกโคไดล์มีจระเข้ขึ้นมาตัวนึงจะมากิน Und nachdem in den Fluss herein ist, möchte ihn Schildkröte.Krokodile, nein, Schildkröte. Oh, Schildkröte. Krokodile. Schildkröte, die kleine Kuh essen. Singto hat den Lamm mit dem Zähne rausgezogen, weil er möchte selber essen. Das ist es.พวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมา Und nachdem ist alle die in der Gruppe von Kühen und wirklich ist über wie viel Tier ha โอ้เป็นฝูงอ่ะใหญ่เยอะมาก Über 10 sind zu diesem Lamm gerannt zum beschützen พวกพ่อแม่ญาติพี่น้องมามีเขาใช่มั้ยฮะสู้กับสิงโตzum beschützen mit dem Korn. Singto wing nie bei mod leu. Dann sind alle Löwe auch weggerannt. Wo luk tu nan ge leu plot pai. Der kleine Lamm ist wurde beschützt. Deo pung ni chai hai du. Morgen zeige ich euch Video. Bap tuen ten mak leu krab, ben leung jing. Es ist wirklich geschehen, es ist wirklich live aufgenommen.สิงโตเราสิงโตกับครอกโคไดล์ก็เหมือนกับผีมารซาตาน Löwe zum vergleiche und das Krokodile ist wie Dämonen เมื่อกลุ่มวัวเหล่านี้ไปด้วยกันมันก็ปลอดภัย Wenn die Kühen gemeinsam laufen sind sie beschützt แต่เมื่อลูกตัวเล็กๆที่อ่อนแอออกไปอยู่คนเดียวสิงโตมันก็จะขมั่ม Aber wenn eine rausgeht wird sofort vom Löwe gefressenแต่ว่าเราที่เป็นคริสเตียนเก่าแก่หลายร้อยปีไม่ใช่หลายสิบปีต้องกลับมาช่วยลูกของพระเจ้า Aber wir Christen die stark sind und lang gläubig sind müssen unsere Kinder also Kinder vom Gott beschützen ทำไมผมถึงบินมายุโรปปีละ2ครั้ง Weshalb ich nach Europa zweimal fliege เพราะผมก็เป็นพ่อสิงโตตัวนึง Weil ich auch ein Vater wie Löwe bin วัวหรือสิงโตพ่อไม่พูดผิดไปพ่อวัวพ่อวัววันนี้เขาอันคู่บินผมบินมาที่นี่เพื่อมาช่วยลูกๆ Ich bin hierher geflogen zum Kinder unterstützen เพราะว่าลูกโดนแกล้ง Weil Kinder wurden geärgert เห็นไหมเราต้องอยู่ด้วยกัน Deshalb müssen wir unsgemeinsam sein. เราต้องสามัคคีทำกัน Wir müssen eine Gemeinschaft sein. 1 ยอห์นบทที่3ข้อ16และ18 In der 1. Johannes 3 Vers
16 und 18ดังนี้แหละเราจึงรู้จากความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกและเห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังจืดใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกเล็กๆทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยลิ้นเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง Daran haben wir die Liebe erkannt, dass sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir sind in einer Gemeinschaft.เรารู้จักกัน Wir kennen uns เรารู้ว่าใครเดือดร้อน Wir wissen wer Probleme hat มีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลเราก็ไปเยี่ยมและอธิษฐาน Wer krank ist sollte man auch besuchen und für ihn beten หรือว่าใครมีความสามารถบางเรื่องก็ช่วยคนที่ไม่มีความสามารถ Und wer eine Gabe hat die andere Person nicht hat sollte man die Person auch unterstützenอย่างผมเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการเทศนา Ich habe zum Beispiel eine Gabe wie man predigen แต่ผมตั้งเครื่องมือพวกนั้นไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลย Aber ich habe keine Ahnung wie man diese Maschine einstellen เรียนเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ Egal wie viel ich lerne kann ich es einfach nicht ผมช่วยเขาโดยเทศนาให้เขาฟัง Ich helfe die durch das dass ich predigeเขาช่วยผมโดยตั้งเครื่องมือให้ผม Sie helfen mir wie man Maschine oder technische Sachen einstellen บางทีพี่น้องในคริสตจักรอาจจะตกทุกข์ได้ยากเรื่องการเงิน Manchmal ist die eine von die Gemeinde hat Probleme mit Schulden เราที่มีเงินมากกว่าก็ไปช่วยเขา Wir die mehr Geld haben sollte diejenigen auch unterstützenหรือพี่น้องอาจจะป่วยและอ่อนแรงไม่มีแรงเลี้ยงลูกอาทิตย์นั้น Oder jemand der kein Kraft hat weil sie auf ihren Kinder aufpasst แล้วก็เอาลูกเขามาเลี้ยงให้อาทิตย์นึง Dann sollte man sie vielleicht die kleine für Mitglieder unterstützen นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เวอร์จิเนีย Das ist was in Virginia passiert มีเด็กวัยรุ่นคนนึงอายุ12 Es gibt eine JugendlicheIs ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับ She is 12 Jahre alt เกิดอาการป่วยเป็นโรคประสาท She is krank เป็นโรคประสาท Mental disease mental psychische Krankheit ร้องกรีดทั้งวันทั้งคืน Sie schreit ganzen Tag und ganze Nacht และได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด Und hört so viele Stimme ไปหาหมอทางโรคจิต psychiatristไปหาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น Und geht zum Psychiater wird auch nicht geheilt ในที่สุดโรงเรียนไล่เขาออกจากโรงเรียนเพราะว่าเรียนหนังสือไม่ได้รบกวนคนอื่นในห้อง Schlussendlich hat die Schule sie rausgeschmissen weil in der Schule konnte man nicht konzentrieren weil sie oft schreit ครอบครัวนี้เป็นชาวพุทธ Diese Familie ist buddhistische Familie มีคนแนะนำให้มารู้จักกับโบสถ์ของเราEine Mitglied von uns hat sie empfohlen zu in der Seattle Gemeinde zu kommen. เขาเปิดใจเรื่องพระเยซูแล้วตอนนี้ Jetzt haben sie sich eröffnet und hat Jesus Geschichte oder Religion zu sich genommen. ศิษย์วิบาลน่ารักมากเอาลูกมาอยู่กับเขา7วันเพื่อปลดให้พ่อแม่ได้พัก Und Pastor aus dieser Gemeinde ที่ไหนอะคะอาจารย์ที่บ้านเอามาที่บ้านเขาเลยไม่ใช่โบสถ์ที่ไหนคะที่เวอร์จิเนียPastor aus Virginia hat Kind von dieser Frau zu sich genommen. ในที่สุดทั้งครอบครัวรับเชื่อ Jetzt ganze Familie wurde befreit. Sie sind Gläubiger. และลูกก็หายป่วยเป็นปิดทิ้ง Auch Kind das Mädchen wurde befreit. Sie ist nicht mehr sie hat keine psychische Probleme. ตอนนี้เด็กคนนี้ไม่ร้องหัวเราะในพระวิญญาณบริสุทธิ์
Jedes Mädchen, sie lacht nur noch im Heiligen Geist. ไม่ต้องกินยาอีกต่อไป Braucht keine Medikamente mehr. กลับไปเรียนหนังสือได้ Sie kann wieder zurück in die Schule gehen. เมื่อครอบครัวนี้กำลังประสบความยากลำบาก Als die Familie in Problemen sinkt. ก็มีสมาชิกในคริสตจักรหรือผู้นำช่วยเขา Dann käme eine aus der Gemeinde von Virginia und unterstützt ihre Familie.เมื่อเดือนมกราปีนี้ January In Januar มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองผมเพิ่งรับเชื่อพระเยซู In meine Ortschaft gebe eine Frau die Jesus empfangen hat also Glauben empfangen hat แล้วเขากำลังจะบินกลับไปนิวยอร์ก Und sie möchte gerade nach New York fliegenแต่ก่อนบินกลับพบว่าเป็นมะเร็งอยู่ในลำไส้ Und bevor sie geflogen ist hat sie rausgefunden dass sie Darmkrebs hat อาการเลวลงอย่างรวดเร็ว Ihre Situation ist nach runter gesunken จนไม่สามารถดูแลตัวเองได้ Und konnte nicht mehr auf sich aufpassen ไม่มีบ้านอยู่ Keine Wohnung เพราะเพิ่งขายบ้านทิ้งไป Weil sie hat also kein Haus weil sie ihr Haus verkauft hat zum nach New York gehen อาจารย์ดารับเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเรา Meine Frau hat sie zu unseren Haus genommen. อาจารย์ดาพาเขาไปไหนมาไหนขับรถทำอาหารให้กิน Meine Frau kocht für sie und auch bringt sie überall wo sie gehen muss. และลูกเขาก็มาเยี่ยม Und auch die Kinder ist zu besuchen gekommen in unseren Haus. ลูกเขาเห็นความรักของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตของเรา Kinder von diesen Frau hat gesehen wie wir Leben geben durch christlichen Glauben และลูกเขาก็รับเชื่อด้วย und jetzt ลูกเขาผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับ und ihre Tochter von diesen Frau hat auch Glauben gewechselt ในคริสตจักรนั้นมีความช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมา in einer Gemeinde muss man gegenseitig unterstützenเนื่องจากเราสามัคคีทำกันเรารู้จักกันเราก็รู้ว่าใครมีความต้องการอะไร Weil wir gemeinsam Gott anbeten, weil wir uns kennen, müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen. ผมไม่เชื่อว่าเราสร้างคริสตจักรประเภทว่าร้องเพลงเจ็บร้องเพลงจบฟังคำเทศนาจบทุกคนลุกเดินกลับบ้าน Wir sollten nicht solche Gemeinden sein, die nach dem Lobpreis, nach dem Predigen sofort aufstehen und nach Hause gehen.เราควรจะสามัคคีทำกัน Wir sollten uns auch gemeinsam miteinander sprechen und eine Gemeinschaft sein. นี่เป็นเหตุผลประการที่3ว่าทำไมเราควรจะไปเป็นสมาชิกของคริสตจักร Das ist der dritte wichtige Punkt, weshalb man in eine Gemeinde anschließen soll. ผมสอนไม่จบคงต้องต่อครั้งต่อไป Ich kann nicht fertig lehren, weilDann gehen wir zum nächsten Mal. เพราะว่าไม่อยากดึกเกินไป Weil möchte nicht noch später predige. สรุปคืนนี้ก็คือว่า1นะครับเราควรจะถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราควรที่จะไปร่วมอยู่ในคริสตจักรใดคริสตจักร Also zusammenfassend ist ein Punkt, man sollte wenn du Christen bist, solltest du in eine Gemeinde anschließen. นั่นเป็นแบบแผนในพระคัมภีร์ Das ist das Basis von der Bibel.ถ้าท่านมีผู้เชื่อใหม่ในโบสถ์รีบเอาคำสอนนี้ไปให้เขาฟัง Wenn du neue Glauben bist oder hast, wenn du die Person kennst, solltest du eine Video geben von Basis. เขาจะได้เข้าใจให้เร็วที่สุดว่าอย่าเสียเวลา Damit die Person schnell versteht und sich vertieft und keine Zeit verliert. นี่เป็นคำสอนสำหรับผู้เชื่อใหม่ Das ist für die Neugläubigen.หรือผู้เชื่อเก่าที่ไม่รู้พระคัมภีร์ Und auch diejenigen, die keine Ahnung hat von Bibel. เราต้องร่วมในคริสตจักรเพราะเราจะถูกฝึกฝนให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, damit man unsere Heiligen Geist verstärkt in Glauben. แล้วเราจะถูกฝึกในการออกรบ Und wie du kämpfen kannst im Krieg. และนอกจากนั้นในคริสตจักรเป็นที่แห่งความรักที่เราจะสามัคคีทำกัน Und auch in einer Gemeinde ist sollte auch lieben sein wie man gegenseitig unterstützen สนับสนุนกันช่วยเหลือกัน Unterstützen miteinander helfen ใช้ความสามารถใช้เงินทองที่จะช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมา Durch Gaben durch Geld unterstützen gegenseitig เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆ
เมื่อไม่นานมานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับลูกไปล้มแล้วก็ขาหัก Es ist vor kurzem passiert eine Frau ลูกผู้หญิง Tochter istheruntergefallen und ihr Bein von dieser Tochter also von Tochter ist gebrochen. Und Mutter, เนี่ยจริงๆแล้วต้องออกไปทำงานหาเงินพ่อเขาไม่ได้ทำงาน Und Mutter sollte arbeiten gehen, weil der Vater ist arbeitslos. ลูกคนนี้เดินไม่ได้คุณแม่ต้องอยู่บ้านอุ้มตลอดเวลาพาไปไหนมาไหน Die Tochter kann nicht laufen, weil sie hat ihr Bein gebrochen. พอไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไม่มีรายได้ Und wenn sie nichtarbeiten gehen kann, weil sie die Tochter aufpassen muss, bekommt sie auch keinen Lohn über. ผมเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่ผู้คณะผู้นำในคริสตจักรว่าเกิดเหตุเรื่องขึ้น Ich habe das meine Mitglieder von meiner Gemeinde erzählt, was es passiert ist. เราตกลงกันว่าเราจะจ่ายค่าบ้านให้ผู้หญิงคนนี้2เดือนเต็มๆ Wir haben uns entschließen, dass wir für diese Frau 2 Monate lang Wohnung bezahlen.พอลูกหายใน2เดือนก็กลับไปทำงาน Und nach 2 Monaten sollte ihre Tochter wieder gesund sein, dann kann sie wieder arbeiten gehen. เห็นไหมคริสตจักรเป็นเหมือนครอบครัวเราช่วยกัน Seht ihr, Christen ist wie eine Familie, wir unterstützen einander. คริสตจักรเป็นที่แห่งความรัก Christen ist der Ort mit Liebe. แล้วคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะมารู้จักพระเจ้าเพราะเขาเห็นเรารักกันและกัน Wer Gott nicht kennt,Wenn der sieht, wie wir uns lieben, dann wollen sie auch Christen werden. ถ้าท่านอยากเห็นญาติของท่านมารู้จักพระเจ้าท่านต้องให้ญาติของท่านเห็นว่าเรารักกันและกัน Und wenn du möchtest, dass deine Verwandtschaft auch Christen werden, solltest du auch Lieben weitergeben. ถ้าญาติของท่านหรือลูกของท่านเห็นคริสเตียนทะเลาะกันตีกันเขาจะหลงหาย Und wenn deine Verwandtschaft sieht, wie ihr euchMit, also unter Christen streiten, dann wollen sie nicht mehr kommen. มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ Seattle. Es gäbe eine Frau in Seattle. ผมย้ายไป Seattle ใหม่ๆเริ่มเปิดคริสตจักร Als ich neu war mit Eröffnung von unserer Gemeinde. แล้วผู้หญิงคนนี้เขาคิดว่าเขาเก่งกว่าผม Und diese Frau denkt, sie ist besser als ich. เขาคิดว่าเขารู้พระคัมภีร์มากกว่าผม Sie denkt, sie weiß mehr als ich über den Bibelteil.ภายใน1เดือนเขาเริ่มดูถูกผม Innerhalb eines Monats 1ปี Innerhalb ein Jahr hat sie mich beschimpfen und schlechte über mich geredet เขาบอกว่าผมไม่เอาไหน Sie sagt ich bin ein fauler Mensch แล้วก็เริ่มต่อว่าผมแล้วก็ทะเลาะกับผมโดยที่ผมไม่ได้ไปทําอะไรเขา Angefangen zu beschimpfen und versucht mit mir zu streiten obwohl ich ihr nichts gemacht habe แล้วเขาก็ออกจากคริสตจักรไป Und dann ist sie aus der Gemeinde gegangenปัจจุบันนี้นี่มันเกือบ30ปีให้หลังลูกทั้ง3คนหลงหายหมด Von jetzt ist schon über 30 Jahre her drei Kinder von ihr sind nicht gläubige เพราะเขาเห็นแม่ของเขาไม่ชอบหน้าสบอ Weil sie sieht dass die Mutter der Pastor nicht gern hat เห็นแม่ของเขาทะเลาะกับผู้นำในคริสตจักรไม่ใช่ผมไม่ได้ทะเลาะกับเขานะเขาทะเลาะกับผมซีดวีดีมุตเตอร์ versucht mit mir zu streiten obwohl ich nichts mit ihr zu tun oder versuche würde mit ihr streiten ดังนั้นสำคัญมากเราต้องเลือกความรักก่อน Das ist sehr wichtig dass wir als erste Liebe wählen ลูกของเรากำลังมองเราอยู่ Deine Kinder schaut dich zu ว่าคริสเตียนรักกันไหมOb ihr Christen oder wir Christen uns gegenseitig lieben. ถ้าคริสเตียนตีกันทะเลาะกันลูกเราจะหลงหาย Wenn du kämpfst mit anderen Gläubigen, dann verschwindet deine Kinder. ผมบอกให้นะครับคริสตจักรผมตอนนั้นน่ะถ้าไม่มีอะไรเลย Ich sage euch, damals meine Gemeinde hatte fast nichts gehabt. ผมก็เทศไม่เก่ง Ich war damals nicht so gut beim Sprechen. ตึกก็ไม่มีWir hatten keine Gebäude. พบกันใต้ถุนบ้านผม Wir haben uns abgemacht in der Keller. ผมเทศนาสู้นักเทศอเมริกันก็ไม่ได้ Ich konnte nicht vergleichen zum amerikanischen Pastoren. ผู้หญิงคนนั้นเขาถึงดูถูกผม Deshalb hat diese Frau mich beschimpft. แต่เนื่องจากเขามีท่าทีแบบนั้นทำให้ลูกเขามองบอกว่าคริสเตียนไม่เอาดีกว่า Aber weil sie diese Reaktion hatUnd die Kinder von ihr hat zugeschaut, dann hat sie gesagt, nein, ich will nicht Christen werden. และต่อมาสามีก็มีปัญหา
und nachdem also später der Mann hatte auch Probleme. ไม่ขอเล่ารายละเอียด Ich möchte nicht noch zum Geschichte vertiefen. ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่ทั้งสามี Und bis heute hat sie immer noch Probleme mit ihrem Mann und Kinder. พี่น้องครับคนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะเห็นตึกสวยไม่ใช่เพราะเห็นว่าพรหมสวย Menschen kommen in die Glauben weil ihr weil man nicht schöne Gebäude hat oder Ortschaft hat แต่เพราะเขาเห็นว่าเรารักกันและกัน Aber weil sie sehen dass wir uns gegenseitig lieben Christian รักพระเจ้าและรักพี่น้อง Christen lieb Gott und Mitglieder ลูกของผมตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับไม่ได้โตมาในโบสถ์ใหญ่โตขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังรักพระเจ้า Meine Kinder sind so aufgewachsen im als wir nichts gehabt haben und trotzdem bis heute lieben sie immer noch Gott และเขาก็ยังรักพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้แค่ทำพิธีแต่ว่าทำจริงๆตามพระคัมภีร์ Weshalb meine Kinder noch so starke Glauben haben weil sie sieht wie ihren Elternfeste Glauben hat und mit Liebe praktiziert. ถ้าท่านต้องเลือกนะครับเลือกรักก่อน Wenn du wählen kannst, wähl erst Liebe. อย่าพยายามใครชนะใครใครเก่งกว่าใครไม่เกี่ยว Und nicht vergleichen, der ist besser, die ist besser. Das hat nichts zusammen zu tun. ถ้าเป็นไปได้วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ผมจะสอนเรื่องการดำเนินชีวิตในคริสตจักรอีกมุมนึง Ich werde vielleicht morgen oder übermorgen wie man Gemeinde in der christlichen Gemeindenpraktizieren. และหลักการนั้นก็ไปใช้ในครอบครัวก็ได้สามีภรรยาและลูก Und das kannst du auch in deine Familien praktizieren. ใช้ที่ทำงานก็ได้ Auch in Arbeitsort. ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไร Wie du praktizieren sollst. และถ้าท่านทำได้ท่านจะเจริญรุ่งเรือง Und wenn du das kannst, wirst du zum Sieg kommen. วิธีของพระเจ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุด Lektion von Gott ist das Beste.ให้เราอธิษฐานร่วมกัน Lass uns gemeinsam beten ข้าแต่พระบิดาเจ้า Lieber Vater im Himmel ขอบพระคุณพระองค์ Danke dir ที่พระองค์สอนเรา Dass du uns gelernt hast วิธีของสวรรค์ Lektionen vom Himmel เราอยากเป็นผู้ที่กระทำตามคำสอนของพระองค์ Wir möchten wie du praktizieren เพราะเรารักพระองค์ Weil wir dich lieben อยากให้พระองค์พอพระทัย Dass du zufrieden bist mit uns ขอคำสอนนี้Lass die Lektion ช่วยผู้เชื่อใหม่มากมาย Unterstütz neue Gläubigen ที่พูดภาษาเยอรมัน Die Deutsch sprechen ที่เขาจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง Dass sie starke Christen werden ทำตามพระคัมภีร์ Und das praktizieren wie aus der Bibel ขอพระองค์เจ้า Ich bete dich an สร้างคริสตจักร Baut eine Gemeinde ตามแบบพระคัมภีร์ wieIn der Bibel. ในสวิตเซอร์แลนด์ In der Schweiz. ในเยอรมนี In Deutschland. ขอบพระคุณพระองค์ Danke dir. ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Namen Jesus Christus. Amen. Amen. สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์ได้พูดกับพี่น้องหลายเรื่องและท่านมีความเชื่อมากขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำหลักการที่ท่านได้เรียนนั้นไปใช้ในชีวิตและเกิดผลอย่างมากมายพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องอวยพรครอบครัวการเงินการงานการรับใช้สุขภาพอวยพรลูกเต้าไปถึงพันชั่วอายุคนนะครับและเราพบกันใหม่ในคำสอนข้างหน้าถ้าพี่น้องมีเวลาอย่าลืมมาเยี่ยมเราที่ New Hope International Church ที่ Seattle นะครับและเราพบกันนะครับขอบคุณครับ